ประทับเป็นคำภาษาไทยที่เขมรนำไปใช้สวัสดีครับคำภาษาไทยในภาษาเขมรในวันนี้ขอเสนอคำว่าประทับ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 ในเขมรและในไทยมีคำพ้องเยอะมากพ้องทั้งเสียงและความหมายผมจะได้นำคำพ้องนำมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปคำพ้องเล่าสองปีก็ไม่หมดครับแต่ในที่นี้จะเขียนคำที่เขมรระบุว่า มาจากภาษาไทยก่อนคำไหนที่มาจากภาษาไทยจะเขียนว่าสแสดงว่าเขมรยอมรับว่ามาจากภาษาไทยเราเคยคิดว่าเขมรนไม่มีเสียงวรรณยุกต์แต่ปัจจุบันคําว่าจ๋าก็ใส่วรรณยุกต์จัตวาเหมือนไทยคําที่ผมนํามาเล่าให้ฟังไม่ได้หมายความถึงคําไทยแท้นะครับแต่เป็นคําที่มีอยู่ในภาษาไทยและเขมรนเอาไปใช้หมายความถึงอย่างนั้นวันนี้ยกตัวอย่างคําว่า ประทับมาเล่าให้ฟังคําว่าประทับเราใช้ในหลายความหมายได้ยินบ่อยเช่นประทับตราประทับใจเช่นไปเที่ยวเมืองไทยมีความประทับใจหรือประทับใจในการแสดงหรือยกปืนประทับบาทการเข้าทรงก็มีองค์มาประทับถ้าเป็นคำราชาศัพท์การนั่งจะพูดว่าทรงประทับหรือประทับบนบัลลังก์ประทับแรมความหมายว่าอยู่ที่ อยู่กับที่เช่นประทับที่พระตำหนักจิรดารโหฐานความหมายว่านั่งเช่นประทับบนพระราชอาทพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานพดลเป็นที่ประทับของสมเด็จหลายพระองค์นอกจากนั้นยังมีความหมายว่าแนบอยู่แนบชิดแนบลงเช่นกอดประทับอกเอาปืนประทับบ่าความหมายที่เราได้ยินมานานเช่น กษัตริย์จีนจะมีตราประทับเฉพาะพระองค์ยากที่ใครจะเรียนแบบหรือทําต่มได้ใครเรียนแบบหรือทําตออตราประทับของกษัตริย์ก็เตรียมตัวไปเฝ้ารากมะม่วงได้เมื่อศิลปินวาดรูปเสร็จก็จะประทับตรากดหรือตอกลงไปที่ภาพการประทับตราลงที่ผลงานจะชัดเจนทําด้วยความตั้งใจเป็นตราที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่ว่าประทับตราติดเทียงครึ่งเดียวนะครับคำอื่นๆ เช่นความประทับใจน่าประทับใจประทับฟ้องภาพเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งบนดอกบัวประทับมังกรประทับนั่งปางพันมือประทับยืนปางพันมือในเขมรใช้คำว่าปอนประทับปุนประทับแตรปุนประทับแตรปุนประทับแตรภาษาไทยหมายถึงพันธประทับ ในเขมรคือการประทับตราแสดงถึงการชำระภาษีอากรหรือภาษีสแต็มเห็นใช้คำว่าประทับในราชศัพท์เหมือนกันคำว่าประทับคเขมรรับคำไทยไปใช้ถือว่าเป็นคำไทยอีกคำหนึ่งในภาษาคเขมรก็นำมาเล่าให้ฟังวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะนำเสนอคำไทยในภาษาเขมรนคำอื่นๆอีกต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ